ด้วยกันไปช้าๆนะคะข้อ728จากคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะคะปริเฉทที่20ชื่อถ้าจัดอยู่ในหมวดของวิสุทธิก็คือมัคคามัคคะญาณทัศนะวิสุทธินิเทศนะคะอันหนึ่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลมคำว่าอนุโลมเนี่ยคือหมายถึงฝ่ายเกิดถ้าเป็นปฏิโลมก็คือฝ่ายดับนะคะฝ่ายเกิดเนี่ยถ้าสงเคราะห์ลงอริยสัจ4ก็จะหมายถึงทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์นะคะเป็นฝ่ายเกิดอันหนึ่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลมก็ปรากฏชัดแก่โยคีโยคีหมายถึงผู้ที่อบรมเจริญวิปัสสนานะคะทุกท่านเป็นโยคีหมดนะคะปรากฏชัดแก่โยคีนั้นด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเห็นนี่เห็นยังไงนะคะสงสัยว่าเห็นยังไงคำว่าเห็นเนี่ยค่ะเป็นปัญญาเป็นปัญญาคือเป็นสัมมาทิฏฐินะคะเพราะว่าอรรถของสัมมาทิฏฐิซึ่งอยู่ในมรรคอริยสัจเนี่ยจะมีอรรถว่าทัศนะโถนะคะทัศนะโถแปลว่าเป็นผู้เห็นค่ะเป็นผู้เห็นนะคะเห็นนามธรรมเห็นรูปธรรมเกิดโดยปัจจัยแล้วก็โดยขณะแต่ในเบื้องต้นนะคะถ้าคนยังไม่มีภาวนาหรือว่าวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยค่ะมันจะยังไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ปัญญาระดับขั้นการฟังเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆนะคะสมมุติว่าเราอ่านพยัญชนะเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เข้าใจว่าท่านบอกว่าให้เห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยก็ต้องนึกไปนะคะว่าวิปัสสนาญาณขั้นเนี้ยท่านสอนว่าโดยปัจจัยนี่คือปัจจัยอะไรนะคะเช่นรูปจะเกิดเพราะอวิชชาเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดอาหารเกิดอันนี้โดยปัจจัยนะคะเราก็ต้องมีภูมิความรู้ว่าอวิชชาทำไมเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นได้ตัณหาทำไมถึงเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นกรรมทำไมถึงเป็นปัจจัยนะคะอาหารทำไมถึงเป็นปัจจัยถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องสะสมการฟังต่อไปก่อนนะคะจนกว่าจะเข้าใจถึงจะมาสงเคราะห์หรือว่ามาฟังขั้นวิปัสสนาญาณที่4เข้าใจได้เป็นเพราะยังไม่ได้ดับอวิชชาเป็นสมุจเฉทนั่นเองนะคะอวิชชาตัวนั้นล่ะค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้รูปทุกรูปของเราเกิดทุกๆขณะเนี่ยค่ะยังไม่ได้ดับนะคะตัณหาที่ยังไม่ได้ดับก็คือตัณหา3ที่เราสะสมความยึดติดใน31ภพภูมิมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ดับด้วยอรหัตมรรคก็ตัณหานั้นก็เลยเป็นปัจจัยทำให้รูปของเราเกิดขึ้นกรรมนะคะรูปที่เกิดจากกรรมทุกรูปเนี่ยค่ะก็เป็นเพราะว่ากรรมใดกรรมหนึ่งที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีตมานานแสนนานเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้รูปที่เกิดจากกรรมก็คือประสาทตานะคะจากขู่ประสาทะเนี่ยเกิดจากกรรมการได้ยินของหูต้องอาศัยโสตประสาทะนะคะถ้าคนที่หูหนวกจิตได้ยินจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าที่เกิดของจิตเนี่ยคือโสตประสาทรูปเนี่ยถูกทำลายเขาก็จะไม่มีทางได้ยินค่ะจมูกที่รู้กลิ่นนะคะคานะประสาทะเนี่ยก็เกิดจากกรรมลิ้นก็เกิดจากกรรมนะคะการสัมผัสการรู้สัมผัสทางกายทุกอย่างเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าที่เรารู้สึกได้ที่มันไม่ชาเนี่ยนะคะก็เกิดจากกรรมค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมีกรรมอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาเลยนะคะแม้กระทั่งตายไปเสร็จปั๊บเนี่ยตายปุ๊บก็เกิดทันทีกรรมก็ทำงานตลอดเวลานะคะจนกว่าเราจะอบรมมรรคมีองค์8แล้วก็บรรลุธรรมเป็นลำดับขั้นทั้งหมด4ลำดับเนี่ยจึงเจตนากรรมทั้งหมดที่ทำมาในอดีตจะไม่สามารถที่จะให้ผลได้เป็นอโหสิกรรมทั้งหมดเลยไม่มาก่อสร้าง
กัมมัชรูปอีกแล้วนะคะที่จะต้องมาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้กระทบสัมผัสนั่นก็คือการอบรมมรรคมีองค์8หรือตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยค่ะจนกระทั่งมรรคทีละมรรคเกิดขึ้นก็ดับกิเลสเป็นส่วนๆไปนะคะตามที่มรรคเกิดมาต่อนะคะปฏิจจสมุปบาทฝ่ายปฏิโลมก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นความดับไปโดยปัจจัยอันนี้ก็คือท่านก็อธิบายว่าเมื่อมีฝ่ายเกิดก็ต้องมีฝ่ายดับนะคะคือฝ่ายเกิดเนี่ยเป็นเรื่องของสังสารวัฏไม่ต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคก็ได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายดับเนี่ยต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคนะคะเพราะว่าฝ่ายดับเนี่ยมุ่งหมายถึงพระนิพพานแล้วก็มรรคอริยสัจเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับก็คือปัจจัยดับนั่นเองธรรมทั้งหลายจึงดับอันนี้สูงสุดก็คือประกาศถึงว่าเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าเพราะอะไรดับรูปจึงดับนะคะรูปจะดับก็เพราะว่าปัจจัยที่ทำให้รูปเกิดนั้นตัวปัจจัยนั้นมันดับไปเช่นเพราะอวิชชาดับตัณหาดับกรรมดับอาหารดับรูปจึงดับนะคะแล้วก็ตัวพังคขณะหรือการดับไปของตัวรูปเกิดขึ้นรูปจึงดับลงนะคะนี้การดับโดยปัจจัยเนี่ยดับสนิทเลยรูปไม่เกิดอีกเลยก็คือจะต้องถึงความเป็นอรหัตมรรคเกิดนะคะเพราะว่าอรหัตมรรคนั้นจะดับอวิชชาสวะนะคะคืออาสวะกิเลส ที่เรียกว่าเป็นอวิชชาเนี่ยอวิชชาสวะแล้วก็กามาสวะภวาสวะนะคะค่ะความยึดติดใน31ภพภูมิความยึดติดในกามในกายทั้งหมดเลยนะคะดับได้ด้วยอรหัตมรรคอันนี้เป็นขั้นสูงสุดนะคะส่วนกรรมนั้นอรหัตตมรรคไม่ได้เป็นดับกรรมนะคะเพราะว่ากรรมทำไปแล้วในอดีตสังสารวัฏอันยืดยาวเนี่ยมีกรรมจำนวนนับไม่ถ้วนเลยที่เราทำกรรมกันนะคะแต่ความเป็นปัจจัยที่กรรมจะมาให้ผลเนี่ยเนื่องจากไม่มีรูปขันธ์เกิดขึ้นแล้วคือไม่มีปฏิสนธิใหม่ไม่มีการเกิดขึ้นอีกเลยหลังจากที่อรหัตตมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ดับความเกิดเมื่อไม่มีตัวรองรับนะคะจิตก็ไม่เกิดเจตสิกก็ไม่เกิดก็กรรมก็ให้ผลกับอะไรอะไรไม่ได้ก็เป็นอโหสิกรรมไปทั้งหมดนะคะพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของการล้างกรรมนะคะเป็นการที่ว่าทำให้กรรมเป็นโมฆะได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็คือต้องเป็นพระอรหันต์นะคะกรรมจึงจะไม่สามารถที่จะมาให้ผลได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเป็นรายละเอียดระดับการนำอุทยพยญาณเนี่ยมาสงเคราะห์ลงปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเอาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมาอธิบายหรือเอามาเป็นอารมณ์ของปัญญาระดับอุทยพยญาณค่ะช่วงนี้ไม่ทราบท่านใดจะมีเชิญพี่จัญญาค่ะคำว่าปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นภาษาบาลีใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรเหรอคะอาจารย์โดยเชิญช่วยหน่อยค่ะเพราะหนูไม่ค่อยเก่งบาลีคำที่อาศัยกันเกิดขึ้นที่นิยมแปลกันนะครับธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นก็เชื่อมโยงกันใช่ไหมครับเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารพอมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไปจนตลอดจนถึงโน่นนะครับชาติชรามรณะเป็นความเกิดขึ้นของทุกข์เนี่ยมันทุกข์ไม่มีเหตุนะครับแต่มีเหตุที่เชื่อมโยงกันอยู่นะครับเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันอยู่ไล่ตั้งแต่ตัวหลักที่เป็นมูลจริงๆนั่นนะครับก็คืออวิชชาอวิชามูลจึงเป็นเหตุแล้วก็บางในก็แสดงตัณหามูลนี่ก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะครับ
ม่ได้เกิดลอยๆแต่มีเหตุและมีปัจจัยมีปัจจยุบันมีปัจจัยแล้วก็ปัจจยุบันนะครับอันนี้เป็นโดยศัพท์ทั่วไปก็จะนิยมแปลขึ้นมาเป็นธรรมะที่อาศัยการเกิดขึ้นครับอาจารย์มาเชิญครับอาจารย์มาเชิญครับครับเชิญครับพี่ภาคินไม่ใช่ผมจะบอกว่าเอ้ยมันเดี๋ยวมีอีกคำหนึ่งนะที่ทำที่อาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวที่คู่กับปฏิจจสมุปบาทอะฮะอาจารย์มาเชิญเป็นคำที่คู่กันที่ใช้แทนกันมีไหมครับคำหนึ่งนะปัจจัยการหรือครับจะมีปัจจัยการมีอีกชื่อหนึ่งปัจจัยสมุปบาทหรือปัจจัยการนะองค์12ใช้คำว่าปัจจัยการในภาษาบาลีหรือวัตตะล่ะผ่านไปก่อนเดี๋ยวนึกไม่ออกพอดีก็ทำที่อาศัยกันเกิดขึ้นโอเคผ่านไปก่อนผมยังเดี๋ยวนึกไม่ออกครับอิทัปปัจจยตาอาจารย์มาเชิญอิทัปปัจจยตาอ๋อครับอิทัปปัจจยการก็ด้วยกันนั่นแหละปัจจยการก็คือสิ่งเดียวกันไม่ใช่หรือครับใช่ๆแต่ว่าการคำแปลมันกันไปนี้คุณจัญญาถามก็เลยนึกขึ้นได้คำที่อาศัยกันเกิดขึ้นถ้าพิจารณาที่การเกิดดับในปัจจุบันขณะที่ว่าพูดถึงขันห้าที่แยกเป็น50นะฝ่ายเกิดแล้วฝ่ายดับเนี่ยเป็น50คือบางทีก็สงสัยว่าแล้วพิจารณาสมุดปฏิจจสมุปบาทต่อจากอันนี้ใช่ไหมคะคือพิจารณาขันห้าเสร็จในลักษณะของการเกิดดับในปัจจุบันขณะเสร็จก็มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทบางทีบางดูบางอันมันก็เหมือนคล้ายๆซ้ำๆกันไม่ทำค่ะไม่ทราบเป็นคำถามหรือเป็นคำบ่นไม่แน่ใจเหมือนกันอ้าวพี่เล่นยังไม่รู้เลยแล้วใครจะรู้พี่เล่นค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือท่านบอกว่าธรรมะ201เนี่ยเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้วอย่างที่หนูบอกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจัยนะคะก็จะต้องรู้มาตั้งแต่ปัจจยปริคหายานะแล้ววิปัสสนาญาณที่2พอวิปัสสนาญาณที่3เนี่ยท่านก็เอาปฏิจจสมุปบาทมาให้เราเรียนอีกวิปัสสนาญาณที่3ก็ยังปฏิจจสมุปบาทก็ยังมีอิทธิพลอีกนะคะเพราะว่าอย่างเช่นอุทยพยญาณหรือว่าวิปัสสนาญาณที่4เนี่ยท่านบอกว่าอวิชชาตัณหากรรมผัสสะพวกนี้ค่ะเป็นเหตุเกิดและความดับโดยปัจจัยของอุปาทานขันธ์5อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอาหารของปัญญานะคะคือปัญญาก็จะต้องคิดทบทวนความเชื่อมโยงของขันธ์ทั้ง5ทั้งไปทั้งมานะคะคิดได้ค่ะนี่คือเหมือนกับว่าเวลาเราทานอาหารนะคะพระอาจารย์สมบัติพี่น้ำเหตุเกิดกับปัจจัยนี่เหมือนหรือต่างกันยังไงฮะเหมือนเลยพี่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่ดูในธรรมะ50เนี่ยนะบางอันเนี่ยเป็นปัจจัยแต่บางอันเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดถ้าในลัคนาที่จตุกาลนะคะอะไรคะเป็นอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดคะเช่นอย่างนามรูปเป็นปัจจัยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิญญาณก็คือจิตใช่ไหมคะแต่อย่างอาหารเป็นเหตุให้เกิดรูปคือในลักษณะที่จะเมื่อกี้น้องใช้คำว่าทั้งเหตุเกิดทั้งปัจจัยที่ว่าเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปเนี่ยมี4อย่างใช่ไหมคะคือมีเป็นทั้งเหตุแล้วทั้งปัจจัยเป็นปัจจัยค่ะพี่เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยนะคะไม่เรียกว่าเป็นเหตุ
ไม่เป็นเหตุค่ะเป็นปัจจัยให้เขาเรียกว่าเกิดโดยปัจจัยกับโดยขณะท่านจะใช้คำว่าเกิดโดยปัจจัยกับโดยขณะเพื่อความเคลียร์ของพี่บางเรื่องพี่ถามนิดนึงเหตุใกล้ให้เกิดรูปนี่คืออะไรเหตุใกล้ให้เกิดรูปเหรอคะมีมะมีมะลักษณะที่เป็นจักรของรูปไม่มีขึ้นหรือว่าขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าพี่เล่นจะเอารูปอะไรคะคือแยกใช่ไหมต้องแยกไม่ใช่รวมแต่จิตนี่เป็นหนึ่งนี่ใช่ไหมมีลักษณะที่แตกต่างแต่รูปนี่มันจะมีเยอะแต่แยกเป็นนะคะอันเหตุใกล้ให้เกิดรูปมีค่ะลักษณะที่จตุกะของรูปแต่ว่าเดี๋ยวหนูก่อนที่หนูจะอ่านให้ฟังเนี่ยหนูจะขอแจ้งทุกท่านให้ทราบก่อนนะคะว่าในลักษณะที่จตุกะหรือลักษณะเฉพาะของนามธรรมรูปธรรมที่มี4ประการเนี่ยนะคะข้อสุดท้ายที่ท่านใช้คำว่าเป็นเหตุใกล้เนี่ยเป็นปทัฏฐานะเนี่ยพระอาจารย์สมบัตินันทิโกท่านสอนเสมอเลยนะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยเป็นความรู้ระดับวิปัสสนาญาณที่2ค่ะเป็นปัจจยปริคหญาณนะเป็นปัจจัยนะคะของสิ่งนั้นลองมาฟังลักษณะที่จตุกะของรูปนะคะรูปนะลักขณังมีการแปรผันไปเป็นลักษณะเพราะวิโรธิปัจจัยนะคะวิกิรณรสังมีการกระจัดกระจายเป็นกิจอัพยากตะปัจจุปัฏฐานังมีความเป็นอัพยากตะเป็นผลวิญญาณะปทัฏฐานังมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้อันนี้ก็จะตรงกับลักษณะที่จตุกะเลยค่ะว่ารูปมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ซึ่งพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งก็จะสอนเสมอนะคะว่าเวลาอ่านลักษณะที่จตุกะเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าท่านกำลังอธิบายอะไรอยู่อย่างเช่นกรณีอย่างนี้ก็คือท่านเอารูปในปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายลักษณะที่จตุกะดังนั้นวิญญาณจึงเป็นเหตุใกล้ของรูปเพราะว่าถ้าเราเอารูปเช่นรูปต้นไม้ที่เป็นอุตุชรูปต้นไม้ก็จะมีดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชานะคะต้นไม้พืชผักเสาไฟฟ้าปูนนะคะเงินทองบ้านของเราเนี่ยที่ไม่มีชีวิตเนี่ยถามว่ามีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะก็ต้องไปดูลักษณะที่จตุกะโดยเฉพาะของเขาเช่นอาจจะไปดูปฐวีธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในที่นี้คือมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้อ่ะเชิญพี่เล่นต่อค่ะพี่เล่นมีคำถามไหมเพราะเมื่อกี้พี่เล่นถามว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ของรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้เพราะว่าท่านเน้นให้เราทำปริญญาในตัวเราค่ะที่เคยเรียนจากที่เก่านะคะพูดถึงก็บอกรูปนี่มีสมุฏฐานใช้คำว่าสมุฏฐานเกิดจากสี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะกรรมจิตอุตุอาหารอันนี้อาหารเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเหตุใกล้ให้เกิดรูปมี4ใช่ไหมคะที่ตามที่ขันห้าเนี่ยขันห้าทั้งหมด50เนี่ยก็คือมีอะไรนะอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยใช่ไหมคะแล้วก็ตัณหาเป็นปัจจัยแล้วก็กรรมเป็นปัจจัยแล้วก็อาหารเป็นปัจจัยใช่ไหมคะอธิบาย4อย่างแต่เมื่อกี้นี้ที่พี่สงสัยเป็นเพราะว่าหมอพูดว่าเหตุและปัจจัยก็เลยสงสัยนิดนึงแต่ว่าตอนนี้คิดว่าตัวเองเคลียร์แล้วนะค่ะพอมึนๆเหมือนกันเลยค่ะค่ะอันนี้ขอผ่านแล้วกันค่ะค่ะเชิญพี่ภาคินค่ะไม่ใช่คุณจัญญางงเรื่องคำว่าเหตุกับปัจจัยใช่ไหมคือว่ามันไม่ใช่มันคืออย่างเงี้ยทางเนี้ยผมอ่านเนี่ยนะผมกำลังอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยปัจจัยเนี่ยเขาแปลว่าอาศัยเป็นไป
หรือว่าธรรมที่เป็นเหตุธรรมที่เป็นเหตุก็คือเป็นพันธุ์ของปัจจัยต่างมันจะใช่มันจะก็อธิบายกันไปอธิบายกันมาแต่ถ้าจะเอาเหตุจริงๆอะนะเหตุจะก็จะมีอยู่4เหตุอะไรก็ว่ากันไปอีกเหตุปัจจยะเหตุอุตมะเหตุสาธารณะเหตุก็ไปอีกอะแต่เราพอพูดถึงปัจจัยเนี่ยปัจจัยธรรมเนี่ยมันก็จะต้องมีปัจจุบันอีกอะก็ถึงจะเรียกปัจจัยคือมีสิ่งที่เกิดขึ้นทำที่เป็นผลที่เกิดจากปัจจัยแต่เวลาจะใช้คำว่าเหตุหรือสมุฏฐานก็เป็นอีกคำหนึ่งอีกจริงไหมรูปมี4สมุฏฐานอะไรอย่างเงี้ยในกายเราใช่ไหมก็ใช้อีกสมุฏฐานทีนี้ก็จะงงคำไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ท่านใช้อย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้เข้าใจบาลีนะ4สมุฏฐานกรรมจิตวัตถุอาหารท่านก็ไม่ได้ใช้คำว่าเหตุหรือปัจจัยก็น่าก็อาจจะงงก็น่างงเหมือนกันแต่จะไม่งงก็ได้ก็ใช้ตามท่านไปก็อวิชชาปัจจยาสังขารังคงไม่ใช่สาระสำคัญผ่านก่อนก็ได้ค่ะมันจะรู้คำมันจะยุ่งหน่อยอ่ะโอเคครับคืออย่างนี้ค่ะพี่เล่นเวลาเรากำลังเรียนอะไรสนทนาอะไรเนี่ยก็ให้เราเจาะลึกตรงบริเวณนั้นนะคะอย่างเช่นอะปัจจัยที่ทำให้รูปเกิดในวิปัสสนาญาณที่4เนี่ยท่านบอกว่าเพราะอวิชชาตัณหากรรมแล้วก็อาหารถ้ามาดูเรื่องอาหารถ้าเราสนใจอาหารว่าอาหารอะไรทำให้รูปเกิดเราอย่าพึ่งคืออาหารในที่นี้นะคะในที่นี้ท่านหมายถึงคำข้าวคือที่เรากินเข้าไปเนี่ยทำให้เราตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าทำให้เราไม่เสียชีวิตเนี่ยนะคะอาหารก็จะดูแลเลี้ยงดูเราท่านหมายถึงกับผลีกราหารเป็นหลักซึ่งท่านก็ให้เรามาดูว่ารูปขันธ์ของเราเนี่ยก็เกิดจากปัจจัย4อย่างนี้นะทีนี้ถ้าพี่เล่นอาจจะโยงไปที่รูปเกิดจากสมุฏฐาน4ก็ได้เนาะลองดูนะรูปเนี่ยเกิดจาก4สมุฏฐานคือรูปบางรูปเกิดจากกรรมบางรูปเกิดจากจิตบางรูปเกิดจากอุตตุบางรูปเกิดจากอาหารทีนี้เมื่อกี้ในอุทยพยญาณว่ากัปปลีกราหารอันนี้ก็เป็นอาหารและรูปแล้วเนาะก็ตัดเป็น1อันแล้วนะก็คือสมุฏฐานที่เกิดจากอาหารก็คือตัวนี้แหละก็คืออาหารเดียวกันตัวกรรมนะคะกรรมเป็นเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะฉะนั้นรูปมี4สมุฏฐานก็คือกรรมมัชฌรูปนั่นเองนะคะก็ตัดไปนะคะ1อันแล้วนะต่อไปรูปบางรูปเกิดจากจิตรูปบางรูปเกิดจากจิตก็คือจิตตัชฌรูปท่านถ้ามาดูตรงสมุฏฐานนะคะสมุฏฐานที่รูปเกิดจากจิตเนี่ยเราก็ต้องมาทำความรู้จักว่าจิตตัชรูปเช่นอะไรนะคะจิตตัชรูปหรือรูปที่เกิดจากจิตเช่นลมหายใจลมหายใจนะคะชีพจรที่เต้นนะคะหัวใจเราที่เต้นอันนี้เป็นรูปที่เกิดจากจิตนะคะก็คือวาโยธาตุนั่นแหละแล้วก็การยืนเดินนั่งนอนนะคะอิริยาบถต่างๆตรงนี้จะไม่ได้อยู่ในอุทยพยญาณแล้วนะคะไม่ได้อยู่ในอุทยพยญาณแต่ถามว่าตัดออกเลยได้ไหมก็มันเชื่อมโยงกันนะคะคือเพราะอวิชชาเกิดตัณหาเกิดเนี่ยตรงนี้ท่านหมายถึงอวิชชาในอดีตกับตัณหาในอดีตที่เรายังไม่ได้ดับด้วยมรรคเพราะฉะนั้นเมื่ออวิชชากับตัณหายังไม่ได้ดับจิตตัชรูปก็ย่อมเกิดขึ้นได้เพราะว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ในภูมิที่มีขันธ์5เราก็ต้องยืนเดินนั่งนอนจะต้องหายใจไม่งั้นก็คือตายนะคะต่อไปรูปที่เกิดจากอุตตุสมุฏฐานที่ทำให้รูปเกิดนะคะรูปที่เกิดจากอุตตุก็เชื่อมโยงกันในภูมิที่มีขันธ์5เนี่ยเราก็ต้องมีอุตตุชรูปหรือถ้าไปเกิดในอสัญญสัตตาภพก็มีรูปตั้งอยู่และมีชีวิตด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็มีอุตุชรูปด้วยนะคะแล้วก็อสัญญสัตตาภพก
ก็เกิดจากอวิชชาตัณหาที่ยังไม่ได้ดับด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่างที่หนูบอกว่าวิปัสสนาญาณที่4ท่านให้เราคิดแค่นี้เนี่ยเราก็พยายามคิดแบบนี้บ่อยๆก็เรียกว่าเรามีปัญญาระดับวิปัสสนาญาณที่4แล้วนะคะเพราะว่าท่านเน้นให้เราเข้าใจโดยอาการ50เหตุเกิดโดย25ดับโดย25ซึ่งถ้าเราช่ำชองนะคะจำได้แม่นๆน่ะพอวันหลังไปฟังพระอาจารย์สมบัติท่านบรรยายเราก็จะปัญญาเราก็จะหยั่งลากลงลึกลงไปอีกนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ก็จะมีปัญญาที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจค่ะหรือไปเจอไปอ่านในพระไตรปิฎกในปฏิสัมภิทามรรคท่านก็จะมีพูดนะคะว่าเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25เราจะได้โยงได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นปัญญาระดับอุทยพยาญาณเราก็อย่าเพิ่งไปสับสนนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วความคิดเรามันจะไม่ค่อยเป็นระเบียบแต่ว่าพี่เล่นสามารถถามได้คิดได้ก็เป็นการทบทวนความรู้เรื่องสมุดฐานของรูปได้ด้วยเช่นกันค่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะคุยได้ว่าอาการยี่ถ้าคุณหมอใช้คำว่าอาการ25เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าใช้คำว่าอาการ25นะแล้วใช้ว่าอะไรดีคะก็อะไรนะเหตุเกิดเหตุปัจจัยที่เกิดรูปไม่ใช่ทั้ง4คือเหตุปัจจัยที่เกิดรูปแต่ไม่ใช่อาการของรูป เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยพี่จะเป็นคนแบบเหมือนแบบเอ้ยจับคำอ่ะชอบจับคำเป็นนิสัยโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจบางส่วนแล้วใช้คำว่าลักษณะก็ได้ตามหนังสือวิสุทธิมรรคใช้คำว่าลักษณะทีนี้คือทำไมพี่ถามคำนี้รู้ไหมเพราะว่าพี่ไปฟังที่เขาอ่านวิสุทธิมรรคนะคะที่พูดถึงรูป4เหตุปัจจัยอะแล้วพี่ไม่สามารถสมมติถ้าปิดเสียงแล้วให้พี่พูดว่าเหตุปัจจัยให้เกิดรูปให้รูปเกิดแล้วเหตุปัจจัยให้เกิดรูปกับพี่ไม่สามารถพูดตามคำพูดที่ในวิสุทธิมรรคได้อะพี่ก็เลยมีความรู้สึกแบบแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจพี่ก็เลยมาเคลียร์ตรงนี้ไงคะแล้วถ้าคุณหมอใช้คำว่าอาการเนี่ยพี่จะงงทันทีเลยคือเป็นเรื่องของคำเนาะค่ะเป็นเรื่องของคำแล้วคือมันมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ถ้าอาการนี่เป็นอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนบางเรื่องพี่จะคิดค่อนข้างคิดเยอะอ่ะคำไม่เป็นไรดีกว่าเอาผ่านไปเอาเป็นเอาว่าเข้าใจในระดับนึงแล้วดีเทลก็คงต้องเป็นคนฟ้าเอาก็ในนี้ถ้าใช้คำลักษณะจะเอาลักษณะก็ได้เอาอาการก็คืออยู่ที่ความเข้าใจถ้าลักษณะจะไม่ค่อยงงค่ะแต่ที่พี่เล่นปรกในตอนแรกที่จะถามนั้นเหมือนประมาณว่าโดยลำดับที่ท่านอธิบายว่าเห็นความเกิดความดับของขันธ์5แล้วภายหลังจึงจะมาเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ๆก็เลยถามคำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เหมือนมันพิจารณาแค่เกิดกระดับแต่ปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นการเชื่อมโยงเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันใช่ไหมคะไม่ใช่แค่สองช็อตหลายช็อตครับค่ะจริงๆไอ้ตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าถ้าจริงๆบางท่านอาจจะเข้าใจในคือพิจารณาโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ปรากฏชัดก็ได้นะครับไอ้อันนี้ตามที่เข้าใจนะครับคือจริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าในอะไรครับธรรมะ201เนี่ยมันคืออยู่ที่อุปนิสัยหรือความถนัดของแต่ละท่านที่จะพิจารณาโดยนัยยะไหนด้วยนะครับแต่นักธรรมท่านก็พูดโดยรวมว่ามีการรู้ที่กว้างขวางหลากหลายในญาตินะครับแต่ถ้าหากว่าถ้าจะรู้อย่างในการอธิบายในความเกิดและความดับของขันธ์5นี่ก็มีการเชื่อมโยงถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นในตัวที่
คุณหมอพูดไปนั่นซึ่งมันก็เหมือนกับประมาณว่าถึงกันหมดแต่ในการอธิบายในข้อถัดมาที่ต่อเนื่องจากเรื่องของการอธิบายความเกิดและความดับของขันธ์5นี่ท่านก็ไล่มาตั้งแต่ตอนข้อ727เมื่อคืนก็เป็นเรื่องของส่งข้อลงในอริยสัจ4นะครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรากฏชัดของปฏิจจสมุปบาทไม่ทราบพี่ภาคินหรือคุณหมอมีประเด็นนี้จะเพิ่มเติมหน่อยไหมครับจริงเวลาหมดแล้วค่ะก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าคือเราเจริญวิปัสสนาไม่เป็นแต่ว่าเรามีแผนที่คือคัมภีร์วิสุทธิมรรคเพราะฉะนั้นเรากำลังสะกดรอยตามแผนที่นะคะเวลาแผนที่พูดอย่างไรเนี่ยเราก็ทำความเข้าใจแผนที่ท่านให้เราคิดอย่างไรเราจะต้องเก็บข้อมูลให้หมดก่อนและเนี่ยค่ะคือไกด์ไลน์หรือว่าการน้อมใจไปตามพยัญชนะที่ปรากฏนี่คือเรียกว่าพระไตรปิฎกอัตถกถาวิสุทธิมรรคเนติปกรณ์ท่านกำลังสอนเราค่ะเหมือนกับว่ามีพระผู้มีพระภาคเนี่ยแสดงธรรมให้เราฟังหน้าที่เราก็คือปล่อยสติปล่อยปัญญาให้ไหลตามเรียกว่าเงียโสดลงสดับแล้วก็เธอจงปล่อยศรัทธามาเถิดก็ให้กระแสของญาณกระแสของสติเราเนี่ยไปตามพยัญชนะอันนี้จะไม่มีอะไรติดขาเชิญค่ะพี่เล่นพูดดังๆนิดนึงค่ะค่ะคือถ้าหมอบอกว่ามันควรมีสโคปที่ว่ามีอย่างกรณีขันธ์5ที่เป็น50เนี่ยนะคะที่พิจารณาการเกิดดับเนี่ยแต่ถ้าในกรณีที่เอาธรรมะ201ใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้หรอกมาพิจารณาเนี่ยในคัมภีร์กล่าวไว้ว่าต้องพิจารณาถึง201เลยหรอคำถามพี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าแตกอะแตกในเหตุปัจจัยที่4ที่ทำให้เกิดรูปก็คืออาหารเนี่ยมันไม่สามารถใช้กับรูปทุกรูปได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นไหมที่จะต้องพิจารณาธรรมะ201ถึง201หรือพิจารณาธรรมะแค่50เอ้ยไม่ใช่พิจารณาธรรมะแค่เท่าไหร่แค่50พอไหมเอ้ยแค่5พอไหมค่ะ5คืออะไรบ้างคะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไงอ๋อแน่นอนค่ะคือเราต้องแยกคนเนี่ยตัวเราเนี่ยออกเป็นขันธ์5ก่อนแต่ถ้าบางคนถนัดแค่2ก็แยกเป็นรูปกับนามหนูจะเชื่อมโยงเรื่องของอาหารนิดนึงนะคะไปที่เป็นจิตตสมุฏฐานก็ได้ก็คือเป็นวิญญาณอาหารอันนี้แบบเจาะลึกเลยนะคะก็คือเอาอาหาร4เลยกัปปลีกลาหารผัสสาหารนะคะมโนสันเจตนาหารแล้วก็วิญญาณอาหารนะคะวิญญาณเป็นปัจจัยให้รูปเกิดก็เป็นจิตตัชรูปหรือเป็นรูปที่เกิดจากจิตนะคะมโนสันเจตนาหารก็คือตัวกรรมเนาะก็จะเป็นเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดอันนี้ก็ซ้ำนะคะกัปปลีกลาหารก็คือเป็นอาหารที่ทำให้เป็นอาหารและสมุฏฐานนะคะสมุฏฐานของรูปที่เกิดจากอาหารทีนี้อุตตุรูปที่เกิดจากอุตตุเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะพระอาจารย์สมบัติท่านจะสอนเราเนาะว่ารูปที่สำคัญของตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยหรือรูปที่ต้องเอามาทำปริญญาเนี่ยท่านจะเน้นกรรมมัชรูปเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะพูดบ่อยๆว่าวิบากจิตและกรรมมัชรูปเกิดจากกรรมนะคะเพราะฉะนั้นอุตตุเป็นสมุฏฐานใช่อุตตุเป็นสมุฏฐานที่ทำให้รูปเกิดแล้วไม่ได้อยู่ในนี้ด้วยเพราะว่ามันไม่ค่อยทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจเท่าไหร่แต่ว่ากรรมเนี่ยเจตนากรรมทำบุญบ้างทำบาปบ้างเนี่ยค่ะก่อให้เกิดรูปในอบายภูมิรูปมนุษย์รูปเทวดารูปพรหมนะคะอันนี้ต่างหากที่ท่านให้เราสนใจเพราะฉะนั้นจึงเอากรรมมัชรูปเนี่ยมาทำปริญญาค่ะกรรมมัชรูปก็คือเกิดจากอาหารเนาะก็เป็นมโนสันเจตนาหาร
แล้วก็กัปปลีกลาหารก็สำคัญนะคะสำคัญเพราะว่าอุปถัมภ์กัมมัชฌรูปด้วยนะคะอีกประการหนึ่งนะคะตามหลักเนติปกรณ์เนี่ยเราอย่าไปกังวลคือเราสามารถที่จะท่านพูดแค่นี้เราสามารถแตกกระจายออกไปก็ได้นะคะอันนี้หลักของเนติปกรณ์ท่านจะสอนว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยท่านจะไม่สามารถบอกเราละเอียดยิบได้เพราะไม่งั้นมันจะไม่จบเรื่องนะคะก็พระไตรปิฎกพระอาจารย์จะบอกว่าเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์กี่รถตู้ก็ขนไม่หมดถ้าเกิดว่าจะแตกกระจายทุกอย่างนะคะบางทีพระธรรมเทศนาเนี่ยท่านแสดงโดยย่อบางส่วนแสดงมีส่วนเหลือบางส่วนแสดงโดยพิสดารนะคะก็มีประเด็นหลายอย่างเลยที่เราต้องทำความเข้าใจค่ะส่วนทีนี้ธรรมะ201จำเป็นไหมที่จะต้องเอาทั้ง201มาพิจารณาถ้ามีปัญญามากก็สามารถตามได้ค่ะ201ได้หมดเลยนะคะหรือบางท่านจะเอาแค่ส่วนเดียวเอาแค่ภพ3ก็ได้นะคะเอาภพ3แค่3ก็พอคือกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยมาสงเคราะห์ก็ได้ก็คือเป็นตัวแทนของทุกขาริยสัตว์นั่นเองก็ขึ้นอยู่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับปัญญานะคะแล้วจะไม่ซ้ำกันนะคะแต่ทีนี้ถามว่าเอาข้อเดียวพอไหมก็อย่างที่หนูบอกเมื่อวานว่าอย่างอินทรีย์22เนี่ยมันมีโลกุตระปนมาด้วยนะมาทำให้เราทำปริญญาว่าต้องควรรู้ยิ่งด้วยนะคะดังนั้นหนูคิดว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเมื่อมาถึงจิตใจเราแล้วอ่ะหนูคิดว่ามันเป็นบุญของเราที่เราจะถึงเวลาที่เราจะต้องได้รับรู้เรื่องเหล่านี้เราก็ตักตวงเอาคือภาชนะรองรับแต่ละคนอ่ะไม่เท่ากันนะคะอันนี้จะถามว่าต้องรู้ทั้งหมดไหมหรือไม่ต้องรู้อันนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละท่านเลยเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่มีกฎเกณฑ์บังคับใครใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับศรัทธาขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านค่ะก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะคะค่ะเชิญค่ะพี่ได้ค่ะในวิปัสสนาที่3อะที่การพิจารณาเป็นคู่ๆในเรื่องของการพิจารณาจิตเป็นคู่ๆก็คือจิตที่เกิดพิจารณาจิตที่ดับไปแล้วแม้กระทั่งในนั้นเนี่ยในน่าจะเป็นคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็พูดเลยนะคะว่าไม่ให้พิจารณาเกินจิต10ดวงก็คือจิตดวงแค่จิตพิจารณาแค่จิตดวงที่11พิจารณาจิตดวงที่10เท่านั้นคือมันเหมือนมันมีลิมิตเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยที่พูดถึงธรรมะที่พูดถึงการพิจารณาธรรม50เนี่ยนะที่เป็นขันธ์5เนี่ยพี่เลยคิดว่าเขาลิมิตมาให้แค่นั้นหรือเปล่าก็คือแค่50ก็คือพิจารณาแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างละ10เป็น50แค่นั้นหรือเปล่าถ้าเอาธรรมะ201มารวมเนี่ยมันเหมือนแบบถ้าดูในถ้าเท่าที่พี่อ่านดูอ่ะมันไม่มีอันนี้ไงมันไม่มีอันนี้พี่ก็เลยถามแต่ว่าถ้าหมอให้เหตุผลพี่ก็โอเคอ่ะ เอางี้แล้วกันค่ะก็อย่างที่หนูบอกนะว่าข้อที่เราพูดกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแล้วอยู่ในหมวดของอุทยพยญาณเนี่ยค่ะปฏิจจสมุปบาทก็เป็นธรรมะ201ข้อสุดท้ายเนี่ยค่ะคือการทำปริญญาในธรรมะ201เพราะว่าอย่างพี่เล่นบอกว่าอ้าวอุทยพยญาณเนี่ยให้พิจารณาโดยลักษณะ50ปฏิจจสมุปบาทไม่ได้กำหนดว่าอะไรไม่ได้กำหนดเป็นจำนวนตัวเลขไงแต่อันนี้มันกำหนดเป็นจำนวนตัวเลขไงท่านสอนเราหลายแบบพี่เล่นค่ะท่านสอนเราหลายแบบค่ะจะเป็นจำนวนตัวเลขก็เป็นหัวข้อหนึ่งปฏิจจสมุปบาทก็หัวข้อหนึ่งเมื่อวานหนูโฟกัสเรื่องของอริยสัจ4ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งก็คือ727วันนี้เรามาเรียนข้อ728ท่านกำลังเอาปฏิจจสมุปบาทเรามาสอนโดยสงเคราะห์ลงในวิปัสสนาญาณที่4ว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะแล้วจริงๆทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะจบลงที่อริยสัจ4ได้
อย่างเมื่อกี้ที่ปฏิจจสมุปบาทท่านบอกว่าฝ่ายเกิดนะคะฝ่ายเกิดเราก็สงเคราะห์ลงทุกข์กับสมุทัยฝ่ายดับคือนิโรธกับมรรคคือพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นเหมือนการร้อยพวงมาลัยนะคะเชื่อมโยงกันได้หมดค่ะแล้วท่านแบ่งมาให้เราแล้วว่า727โฟกัสเรื่องอริยสัจ4นะ728ปฏิจจสมุปบาทนะมันคือการทำความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทด้วยค่ะเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัจจยธรรมเนาะเป็นปัจจยปริคหายานะนู่นแหละตั้งแต่เบื้องวิปัสสนาญาณที่2เนี่ยก็ต้องเริ่มรู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วและเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสเรียนกับพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งจะรู้เลยว่าโอ้โหใช้เวลาเรียนเยอะค่ะรายละเอียดเยอะมากมีเรื่องของพระสูตรเรื่องญาณ44ญาณ77ด้วยที่เอาปฏิจจสมุปบาทเอาอริยสัจ4มาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยรอบรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นวิปัสสนาภูมิด้วยขันธ์5ก็เป็นวิปัสสนาภูมินามรูปก็เป็นวิปัสสนาภูมินะคะคำว่าวิปัสสนาเนี่ยกินความถึงตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่1ถึง16เลยก็คือเป็นการแตกกระจายแล้วก็ทำลายความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนแล้วก็เป็นความจริงของพระอริยะเป็นความจริงที่ทำให้เป็นพระอริยะค่ะก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะพรุ่งนี้พบกันอีกทีหนึ่ง20:30นะคะเชิญพี่ภาคินเป็นตัวแทนบูชาพระรัตนตรัยค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับ